สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำท่อนท่อนเขาเรียกว่าท่อนก่อนที่มีน้องเปาวลีจะมาฟีเจอริ่งนะครับกับเพลงพลังงานจนนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor แล้วผมว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่ามันมีการไล่นิ้วนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนมันจะเป็นท่อนสั้นๆ นิดเดียวนะครับเหมือนระหว่างรอให้เป็นเหมือนท่อนเหมือนแบบโจ๊ะโจ๊ะนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้จะเป็นเพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor นะครับเมื่อกี้ที่เขาไล่นี่คือสเกล A minor ตรงตัวเลยนะครับลองดูนะครับตอนแรกเล่นที่สาย6ช่องที่5แล้วก็ช่องที่7 8นะครับตอนแรกเล่นโน้ตเดียวก่อนแล้วก็ชุดต่อมาเป็น2โน้ต2โน้ตนะครับ2โน้ตชุดที่2เนี่ยจะมีช่องที่7ช่องที่8นะครับต่อมาชุดที่3สายที่5ช่องที่5ช่องที่7นะครับชุดที่4เนี่ยโน้ตจะเยอะครับ จะมี6โน้ตครับเหมือนไล่กลับทั้งดุลเลยครับก็คือสาย5ช่องที่8 7 5แล้วก็สาย6ช่องที่8 7 5นะครับชุดจะรวมกันทั้ง4ชุดจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมตอนรอบที่2เนี่ยจะมีการเปลี่ยนเป็นคอร์ด G นะครับจะเพื่อให้เล่นให้ห้องครบนะครับผมจะตัดโน้ตออกตัวหนึ่งนะครับมาพอมาช่องที่7นะฮะสาย6แล้วขากลับเนี่ยให้เล่นนิ้วชี้นะครับปกติเราจะเล่นที่ช่องที่5ใช่ไหมครับก็เลื่อนเป็นโน้ต G ช่องที่3นะครับแล้วก็ไล่สเกลเป็นนะครับเป็นไล่สเกลตรงตัวเริ่มจาก D เริ่มจาก G นะครับแพทเทิร์นการไล่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวดูช่องนะครับสาย6ช่องที่3นะครับแล้วก็5 7สาย5ช่องที่3 5 7เหมือนกันฮะเราลองดูครับชุดแรกก็คือโน้ตตัว G ตัวเดียวช่อง3ต่อมาชุดที่2คือช่องที่5ช่องที่7ต่อมาชุดที่3คือสายที่5ช่องที่3ช่องที่5นะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายก็คือการไล่กลับนะครับก็คือเริ่มจากช่องที่7นะครับ7 5 7 5 3นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมา7 5 3เหมือนเดิมสาย5กับสาย6ตามลำดับนะครับช้าๆนะครับขอตรงคอร์ด G จะเป็นแล้วก็เหมือนเดิมตัดโน้ตออกนะครับแล้วก็เป็นท่อนแหล่แล้วนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆทั้งดุนให้ดูนะครับประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูครับน่าสนใจดีพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้